ถ้าผมจะบอกว่าเมืองนี้เนี่ยเคยถูกทำลายจนไม่เหลือซากถึง2ครั้งคุณจะเชื่อไหมครับเพราะว่าเมืองนี้ครับต้องเจอกับทั้งภัยธรรมชาติและภัยสงครามที่รุนแรงที่สุดของญี่ปุ่นแต่ถึงอย่างนั้นครับเมืองนี้ก็กลับมาฟื้นตัวได้ในทุกครั้งจนกลายเป็นเมืองใหญ่ที่มีคนอาศัยอยู่เยอะเป็นอันดับ2ของญี่ปุ่นโยโกฮาม่าเป็นเมืองที่สวยมากนะที่นี่มีตั้งแต่กระเช้าไฟฟ้าที่ตั้งอยู่กลางเมืองทุกคนเอาจริงๆนะเพลินเหมือนกันนะเนี่ยมีไชน่าทาวน์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นมีสวนสาธารณะริมน้ำมาพักผ่อนกันชิลๆเนี่ยรวมถึงกันดั้มยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็อยู่ที่นี่เช่นกันมองเห็นตั้งแต่จากฝั่งนี้เลยนะแล้วเราจะพาไปเที่ยววันเดย์ในเมืองนี้กันครับนี่คือโยโกฮาม่าแห่งประเทศญี่ปุ่นนั่นเองสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เรากลับมาสู่โกเว้นโกฮะแล้วเรายังอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับตอนนี้สตาร์ทที่โตเกียวแต่เรากำลังจะพาทุกคนไปเมืองที่อยู่ใกล้ๆโตเกียวแล้วเราสามารถวันเดย์ทริปไปได้ด้วยนะครับนั่นคือโยโกฮาม่านั่นเองคือโยโกฮาม่าเนี่ยเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับที่2นะครับของประเทศญี่ปุ่นแล้วนะในจริงโยโกฮาม่าเนี่ยมันมีหลายโซนครับแต่ว่าแผนทริปของเราวันนี้จะเป็นแผนทริปแบบวันเดย์ทริปก็คือไปเช้าเย็นกลับพอนะนั่งรถไฟประมาณแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นเองเราจะไปแค่โซนเดียวเลยแบบเที่ยวง่ายมากๆเพราะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นไกด์ไลน์ในการไปเที่ยวโยโกฮาม่าได้นะครับถ้าใครจะตามรอยนะแน่นอนนะทุกคนใครที่มีไลฟ์สไตล์แบบที่แบบต้องเดินทางบ่อยๆเนี่ยครับแบบผมเนี่ยนะเวลาจะไปไหนใช่ไหมว่าจะเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศเนี่ยเราอาจจะต้องเจอแบบพวกแบบสภาพอากาศที่มันแบบไม่แน่นอนบ้างสถานการณ์ไม่คาดคิดบางทีเดินๆอยู่ฝนตกก็มีนะครับหรือบางทีไปบางที่เนี่ยอากาศมันเริ่มหนาวใช่ไหมก็เลยอาจจะทำให้ไม่สบายหรือว่าเจ็บคอได้ครับแต่ในทริปนี้นะครับผมมีตัวช่วยเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะก็เวลาไปไหนก็จะพกมาตลอดนะฮะนี่ก็คือ Propolis Plus สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอและช่วยให้ชุ่มคอครับบอกเลยว่าขวดเดียวเอาอยู่นะฮะก็ตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วเรา1ที2เลยโอเคฮะไปโยโกฮาม่าโอเคฮะก็จากโตเกียวเนี่ยจริงๆผมจะบอกว่ามันไปโยโกฮาม่าง่ายมากนะครับคือมันมีรถไฟหลายสายในการที่จะไปโยโกฮาม่าเนี่ยจริงๆวิธีการที่ง่ายที่สุดครับทุกคนโดยที่ไม่ต้องถามใครครับคุณเปิด Google Map เลยเปิดเสร็จปุ๊บแล้วก็ติ๊กไปที่โยโกฮาม่าก็ได้หลังจากนั้นฮะมันจะใช้ประมาณบางสายเนี่ยต่อเดียวบางสายก็2ต่อแต่เอาเป็นว่าไปไม่ยากนะโอเคไปขึ้นรถกันสำหรับเมืองโยโกฮาม่านะครับเป็นเมืองท่าของญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่ใกล้ๆกันกับโตเกียวเลยนะครับแล้วก็เป็นเมืองหลวงของจังหวัดคานางาวะด้วยนะเมืองนี้ครับเป็นเมืองใหญ่เลยนะที่มีประชากรอยู่ราวๆ 3.7 ล้านคนเลยทีเดียวถือว่าเยอะเป็นอันดับ2ของญี่ปุ่นเลยนะครับรองจากเขตปกครองพิเศษโตเกียวคือโยโกฮาม่าเนี่ยครับพัฒนาขึ้นมาจากหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆแค่นั้นเลยนะตอนนั้นคิดดูสิครับว่ามีประชากรในหมู่บ้านแค่เพียงประมาณ600คนเองนะแต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญของเมืองนี้ครับเกิดขึ้นในปี1859เป็นปีที่โยโกฮาม่าครับได้เปิดท่าเรือการค้ากับชาวต่างชาติเป็นครั้งแรกทำให้มีหลายๆชาติครับทั้งเอเชียแล้วก็ยุโรปนะครับโหเข้ามาค้าขายด้วยครับเต็มไปหมดเลยโดยสินค้าส่งออกที่สำคัญในช่วงนั้นก็จะเป็นผ้าไหมชาแล้วก็อาหารทะเลแต่หลังจากนั้นครับเมืองก็พัฒนาอย่างรวดเร็วรวมถึงได้รับอิทธิพลจากต่างชาติที่เข้ามาค้าขายด้วยครับจนเป็นต้นกำเนิดของหลายๆอย่างในญี่ปุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นไอศกรีมรุ่นแรกนะครับโรงเบียร์แห่งแรกและก็ยังมีหนังสือพิมพ์แห่งแรกก็เกิดขึ้นที่โยโกฮาม่าด้วยถูกก่อตั้งขึ้นในปี1870ครับมีชื่อว่าโยโกฮาม่ามานอินิจินะครับและอีก2ปีต่อมาครับในปี1872ก็ได้ถือกำเนิดทางรถไฟสายแรกของญี่ปุ่นขึ้นอีกต่างหากครับเป็นเส้นทางระหว่างเมืองโยโกฮาม่ากับโตเกียวในตอนนั้นเนี่ยนะครับพวกวัสดุรถไฟต่างๆเนี่ยก็นำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับนั่นก็คืออังกฤษนั่นเองจนเส้นทางรถไฟครับก็ได้ขยายตัวมาเรื่อยๆครับจนถึงปัจจุบันนี้ครับรถไฟของญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นระบบรถไฟที่เรียกได้ว่าครอบคลุมไปทั่วประเทศเรียบร้อยแล้วถึงแล้วนะฮะโยโกฮาม่านะฮะ
เรามาลงสถานีชื่อว่าซากุระกิโชนะก็เป็นสถานีที่อยู่ถัดจากสถานีโยโกฮาม่าอีกทีนึงแต่ว่าถ้าลงตรงนี้มันจะใกล้ตรงโซนท่าเรือที่มีพวกตึกแลนด์มาร์คมากกว่านะฮะแต่บางคนจะลงโยโกฮาม่าก็ได้นะเพราะตรงนั้นมันมีถนนช้อปปิ้งอยู่แต่ว่าเรากะมาเที่ยวตรงแลนด์มาร์คเลยไม่ได้ช้อปปิ้งก็เลยมาลงตรงนี้นะโอเคฮะเดี๋ยวเข้าไปในเมืองกันWelcome to Yokohama นะครับอันนี้เป็นการมาโยโกฮาม่าครั้งที่3ของผมนะครั้งแรกคือนั่งรถไฟผิดมานะครับนั่งมางงๆแล้วก็ครั้งที่2ก็คือแวะมาเที่ยวเล่นๆขำๆแต่รอบนี้ฮะมาอีกครั้งนึงวันนี้อากาศดีด้วยคืออากาศเย็นแดดออกฟ้าโปร่งนะและตรงข้ามเราครับนั่นคือตึกแลนด์มาร์คนะทุกคนตึกที่เรียกได้ว่า อยู่ริมน้ำเห็นไหมสวยงามฮะก็เดี๋ยวเราจะเดินเล่นนะครับแถวนี้คือมันเดินเล่นได้เลยนะมีห้างแล้วก็มีนี่กระเช้ากะจะขึ้นอยู่เหมือนกันเผื่อจะได้ดูวิวแล้วก็ตรงนั้นจะมีชิงช้านะครับแล้วก็คอสโมเวิร์ใช่ไหมคอสโมเวิร์เป็นสวนสัตว์เอ้ยสวนนก คุณถ่ายอะไรอ่ะเฮ้ยโปเกมอนโยโกฮาม่าดึง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 ปิกาปิกาชูนี่ฮะเนี่ยส่วนนี้คือเซนิกาเมะนะครับกำลังถ่ายปิกาจูแม่ไม่รู้จักกันดีไม่ดูค่ะนี่รู้จักเซนิกาเมะไหมไม่รู้จักเหรอรู้จักคูจิกิดาเนะไหมรู้จักเฮ้ยรู้จักคูจิกิดาเนะอ่ะรู้จักฮิโตคังเงะไหมไม่รู้จักหลายคนงงนะว่าผมไอ้รู้จักทั้งหมดนี้ได้ไงนะครับผมเนิร์ดนะนี่ฮะค่าขึ้นกัชเคเบิลคาร์นะฮะ 1,000 เยนสำหรับขาไปอย่างเดียวแต่ถ้าไปกับ 1,800 นะครับเด็ก500กับ900นี่วิบัติน่ารักบัตรสวยเอาไปว้าวขึ้นแล้วฮะปึ๊บก็เดี๋ยวมันจะนั่งไปลงฝั่งตรงข้ามจะเดินก็ได้ฮะแต่ถ้านั่งนี่ก็ได้ดูวิวเพราะว่ามันจะแบบเห็นวิวตรงแบบอ่าวแล้วก็แบบเห็นท่าเรือฮะก่อนที่เราจะพาทุกคนนะครับไปตามสถานที่ต่างๆในเมืองนะฮะเราจะพาทุกคนมาชมวิวมุมสูงของโยโกฮาม่ากันก่อนดีกว่านะที่เรามานี่คือโยโกฮาม่าแอร์คาบินนะครับซึ่งเป็นกระเช้าลอยฟ้าถาวรแห่งแรกของญี่ปุ่นเลยนะถูกติดตั้งอยู่ในเมืองครับตัวกระเช้าเนี่ยครับมีความยาวอยู่ที่เที่ยวละ630เมตรนะครับจะเชื่อมระหว่างสถานีซากุระกิโจกับสถานีอุงกะปาร์คนั่นเองนะกระเช้าหนึ่งเนี่ยนะครับจะเข้าไปได้สูงสุด8คนครับหรือว่าถ้าใครเป็นผู้พิการหรือว่ามีปัญหาเรื่องที่ต้องแบบนั่งรถเข็นเนี่ยก็สามารถขึ้นกระเช้านี้ได้เหมือนกันนะและเราเนี่ยก็จะได้เห็นวิวมุมสูงของเมืองโยโกฮาม่าแบบนี้เลยครับทุกคนเอาจริงๆนะเพลินเหมือนกันนะเนี่ยแบบดูวิวคือมันเป็นเคเบิลคาร์ที่วิ่งผ่านกลางเมืองเนี่ยฮะแล้วมันก็จะเห็นข้างล่างซึ่งข้างล่างสวยมากคือข้างล่างเนี่ยครับเราจะเดินก็ได้เห็นไหมมันเป็นทางที่แบบเป็นทางข้ามน้ำเนี่ยแล้วก็ไปตรงนู้นเสียดายที่ตึกตรงนู้นเขาอะไรเนี่ยรีโนเวทเหรอว้าถึงแล้วหนาถึงแล้วหนาความสุขที่ผ่านไปเร็วมากๆนะครับประมาณ5นาทีได้เร็วเร็วมากนะครับแต่ได้ดูวิวฮะถึงแล้วฮะประตูเปิดเปิดแล้วออกไปเขาบอกเสร็จแล้วก็ออกไปนะพวกคุณโอเคครับทุกคนเราข้ามมาจะบอกว่าแบบโยโกฮาม่าเป็นเมืองที่สวยมากนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเที่ยวบริเวณฝั่งนี้ฮะแล้วก็พยายามจะให้ทุกคนได้ดูเยอะที่สุดเนาะเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าที่นี่ก็เป็นจุดที่มาง่ายจากโตเกียวคือบางคนเนี่ยอยู่โตเกียวไม่รู้จะไปไหนใช่ไหมผมก็แนะนำนะเอ้ยข้ามมาโยโกฮาม่าสินะมันมาง่ายนะตรงนี้ก็ถ่ายรูปสวยหันไปดู
และกว่าจะเป็นเมืองที่เจริญขนาดนี้ได้นะครับโยโกฮาม่าเนี่ยเคยเป็นเมืองที่เจอทั้งภัยพิบัติและก็ภัยสงครามของญี่ปุ่นมาเสมอเลยนะอย่างในเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในคันโตครับเมื่อปี1923โยโกฮาม่านี่แหละครับเป็นหนึ่งในเมืองที่โดนไปเต็มๆเลยแหละโดยเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนั้นเนี่ยนะครับถึงแม้จะไม่ใช่ครั้งที่รุนแรงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนะแต่ถ้าในด้านความเสียหายและก็ตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่ร้ายแรงที่สุดของญี่ปุ่นเลยถ้าในเฉพาะโยโกฮาม่านะครับมีบ้านเรือนถูกทำลายและเสียหายกว่า 60,000 หลังและมีผู้เสียชีวิตกว่า 20,000 ถึง 30,000 คนเลยนะครับแต่ว่าในอีก6ปีต่อมาครับเมืองนี้ก็กลับมาฟื้นตัวอีกครั้งนึงแต่แล้วครับก็ยังไม่พ้นเคราะห์ครับในปี1945ครับเมืองนี้ถูกทำลายอีกครั้งนึงจากการโดนทิ้งระเบิดในสงครามโลกครั้งที่2ครับโดนไปหลายลูกเลยนะครับไฟไหม้เนี่ยก็ลุกลามไปทั่วเมืองพื้นที่กว่า 42% ของเมืองนะครับไหม้เป็นเท่าฐานเลยบ้านเรือนถูกทำลายไปกว่า 80,000 หลังรวมถึงคนเสียชีวิตกว่าอีก 14,000 คนและกว่าที่เมืองนี้จะกลับมาฟื้นตัวได้จริงๆนะครับก็คือหลังจากที่ปี1951ครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยได้รับอิสระจากการแพ้สงครามครับซึ่งก็เป็นปีที่มีการลงนามสนธิสัญญาสันติภาพกับทางฝ่ายสัมพันธมิตรนั่นเองทุกคนคือตอนแรกเนี่ยความตั้งใจของเราก็คือว่าเราจะไปที่คัพนูโดมิวเซียมคือที่โยโกฮาม่าเนี่ยครับจะมีมิวเซียม2อันที่น่าสนใจมากก็คือคัพนูโดคือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นมิวเซียมสำหรับบะหมี่กึ่งกับอีกอันนึงก็คือราเมงมิวเซียมฮะซึ่งราเมงมิวเซียมเนี่ยจะอยู่ไกลจากโซนนี้หน่อยต้องนั่งรถไฟไปแต่คัพนูโดเนี่ยครับอยู่ข้างหลังเราตรงนี้เลยแต่มันปิดวันอังคารซึ่งเรามาวันอังคาร ลืมเช็คอะไรครับเนี่ยนะครับก็เลยต้องพลาดไปแต่ว่าเดี๋ยวงั้นเรากินข้าวเที่ยงก่อนเลยแล้วกันคือจริงๆอ่ะอาหารเด็ดๆในโยโกฮาม่ามีเยอะมากแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ตรงนี้จะต้องข้ามไปฝั่งเมืองนิดนึงแต่ว่าไม่ไหวแล้วก็เลยเดี๋ยวหาซูชิสายพานกินแล้วกันเพราะว่าอยากกินซูชิหมุนของโยโกฮาม่าเหมือนกันนะทุกคนและผมบอกก่อนว่าร้านที่ผมกินผมไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่านะเพราะว่าไม่เคยกินแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองไปดูกันไปเรากำลังเข้าไปในโยโกฮาม่าเวิลด์พาร์เตอร์นะครับเป็นห้างก็คือในนี้ก็จะมีแบบให้ช้อปปิ้งแหละแล้วก็จะมีโซนที่เป็นร้านอาหารด้วยนะคือในโยโกฮาม่ามีอะไรทำเยอะแหละก็เหมือนโตเกียวแต่แค่มันมีวิวทะเลอะไรสวยๆอย่างนี้ให้ดูด้วยร้านชื่อว่านี่ฮะมิอุระมิซากิโคโยโกฮาม่านะฮะก็เป็นร้านซูชิหมุนซึ่งเดี๋ยวนี้เขาไม่วางซูชิไว้บนสายพานแล้วนะเพราะว่าแบบมันเคยมีเคสหนึ่งที่ไวรัลมากก็คือที่แบบว่ามีวัยรุ่นเนี่ยฮะแบบหยิบซูชิมาเลียแล้ววางกลับไปบนสายพานใช่ไหมตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าในร้านพวกเนี้ยเขาไม่วางแล้วเพราะนั้นมันก็จะไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เรามากินแต่ว่าเราสามารถสั่งผ่านพวกแท็บเล็ตอย่างเงี้ยได้กดๆแล้วเดี๋ยวเขาคงมาเสิร์ฟอะไรอย่างงี้แทนนะฮะทุกคนโอเคฮะมาแล้วครับคืออย่างที่บอกไปอ่ะเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แบบวิ่งมาตามสายพานแล้วแต่จริงมันก็ขาดเสน่ห์ไปหน่อยนึงนะแต่ก็ยังโอเคเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราชอบการที่จะได้หยิบลงมาจากสายพานแบบเอ้ยวันนี้มันจะมีอะไรไหลบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เข้าใจเขาแหละว่าตอนนี้พอมีเหตุการณ์นั้นขึ้นทุกคนก็เหมือนอยากจะให้แบบร้านมันดูแบบเซฟตี้มันดูแบบมั่นใจในความสะอาดอะไรเงี้ยสำหรับผู้บริโภคนะนี่ครับปาตี้ทูน่าอร่อยแซลมอนดีก็มีความสุขแล้วอันนี้ผมสั่งมาเป็นมาคูโร่เหมือนจะเป็นชูโทโร่อะไรสักอย่างแต่ว่าเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นเกลือทัฟเฟิลไม่เคยกินนี่คือซื้อมาสั่งมาลองเลยอร่อยนะนี่ครับอูนิไม่โอเคเลยหอยโฮตะต่อยแฮ่หอยโฮตะเตะเล่นไปเรื่อยอันนี้ก็ดูน่ากินร้านนี้ถือว่าใช้ได้นะอาจจะไม่ได้แบบว้าวมากอะไรเงี้ยแต่ว่าถือโอเคกินอิ่มเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราจะเดินไป Red Brick Warehouse นะครับตรงนั้นก็จะเป็นเหมือนแบบโกดังเก่าแต่ว่าเขาก็เอามารีโนเวทเป็นแบบมีคาเฟ่มีร้านอาหารแล้วก็สามารถถ่ายรูปข้างหน้าได้ด้วยตอนนี้เอ๊ะเมฆคึ้มๆฮะอย่าบอกนะ แต่ว่าบรรยากาศดีมากทุกคนเพราะว่าวันนี้ก็แบบเป็นบรรยากาศชิลๆ
ตรงนี้เป็นสวนสาธารณะแต่เหมือนเขากำลังจะมีอีเวนต์เพราะว่ามีเซตนั่งร้านเต็มไปหมดและมีน้องหมาฮะนอนอยู่กลางทุ่งแล้วไม่ยอมไปนี่แทะไม้นี่กลิ้งให้ก่อนพ่อสอนไว้กลิ้งให้ดูโซนนี้เขาปลูกดอกไม้มีดอกไม้นานาพันธุ์นะฮะเมื่อกี้เห็นรถบัสเขาแบบน่ารักมากตรงข้ามเราครับนี่คือเวสบริกอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะต้องข้ามถนนไปมันเป็นแบบโกดังใหญ่ๆอ่ะแล้วก็โหมีคนมาเดินเล่นมีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพาเดินข้ามไปดูตรงนี้คือโยโกฮาม่าเรดบริกแวร์เฮาส์เป็นโกดังอิฐแดงโยโกฮาม่านั่นเองฮะเรียกได้ว่าเป็นจุดที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การขยายตัวของเมืองนี้เพราะว่าหลังจากที่มีการเปิดท่าการค้ากับชาวต่างชาติเนี่ยนะครับที่นี่ก็ถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่19เพื่อใช้เป็นโกดังสินค้าของกรมศุลกากรนั่นเองซึ่งตัวโกดังครับก็ต้องมีขนาดใหญ่ที่เพียงพอจะเก็บสินค้าเป็นจำนวนมากๆใช่ไหมโดยทั้ง2หลังนี่ครับก็ใช้อิฐแดงในการสร้างกว่า6ล้านชิ้นเลยนะแต่แล้วครับเวลาผ่านไปโกดังก็ถูกเปลี่ยนไปใช้งานหลายๆอย่างครับใช้ทางการทหารแล้วก็ธุรกิจนั่นเองจนในปี2002ครับโกดังนี้ได้ถูกนำมาปรับปรุงให้กลายเป็นแหล่งช้อปปิ้งไปซะแล้วฮะก็เนี่ยฮะเขาจะมีป้ายเขียนเลยนะว่าข้างในเนี่ยมีร้านอาหารคาเฟ่อยู่ชั้น3พวกช็อปอยู่ชั้น2นะครับแล้วก็เนี่ยการ์เมนต์ช็อปอยู่ชั้นล่างเผื่อใครมาเดินเที่ยวนะฮะก็อยู่ตามนี้เลยหรืออย่างในวันเทศกาลต่างๆนะครับเช่นวันคริสต์มาสเนี่ยบริเวณรอบๆโกดังครับเขาก็จะจัดงานคริสต์มาสมาร์เก็ตด้วยซึ่งก็เหมือนกับเป็นอีเวนต์ประจำปีของที่นี่ด้วยฮะไปดูข้างในกันนะว่ามีอะไรบ้างข้างในก็เป็นเหมือนแบบร้านอาหารฟู้ดคอร์ทโอเคเมื่อกี้เดินผ่านข้างใน Red Brick Warehouse นะฮะอยู่ๆก็ได้หมวกมาใบหนึ่งนี่เขาว่ามันเป็นเขาบอกว่าเป็น limited edition นะก็เลยซื้อมาใส่ซะเลยไหนๆก็เดินผ่านเข้าไปโอเคอะไรนะอ๋อเดี๋ยวเราจะขึ้นรถบัสนะครับเพราะว่าเราจะไปChinatown จริงๆแล้วเนี่ย Chinatown อย่างที่บอกไปว่าในญี่ปุ่นมันมีอยู่3ที่ป่ะ Chinatown โยโกฮาม่าเนี่ยคือเป็นแบบใหญ่ที่สุดแล้วนะครับของ Chinatown ในประเทศญี่ปุ่นนะเดี๋ยวจะนั่งรถบัสไปอันนี้ก็คือบัสคันที่แบบสวยๆที่เราถ่ายเมื่อกี้ก็คือเป็นรถที่ขับอยู่ในโซนนี้ด้วยโอเคโอเคครับนี่คือย่านไชน่าทาวน์นะครับเพราะว่านี่คือใหญ่ที่สุดแล้วในประเทศญี่ปุ่นนะครับก็อยู่ในโยโกฮาม่านี่แหละนั่งรถบัสมาประมาณ2ป้ายจากจุดเมื่อกี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันคือผมก็ไม่เคยมาเนาะเพราะว่านี่ก็เป็นไชน่าทาวน์ครั้งแรกนะที่ได้มาในโซนนี้ด้วยความที่โยโกฮาม่าเนี่ยครับเป็นเมืองท่าก็เลยทำให้เป็นหนึ่งในเมืองของญี่ปุ่นที่มีการติดต่อค้าขายกับหลายๆเชื้อชาติเดินทางเข้ามาเต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะชาตินึงครับซึ่งไปทั่วโลกแน่นอนครับนั่นคือคนจีนนั่นเองนะนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยครับเราสามารถมาได้ที่โยโกฮาม่าไชน่าทาวน์ครับที่นี่เป็นไชน่าทาวน์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นแล้วนะครับถูกเริ่มสร้างนะครับตั้งแต่ช่วงหลังจากที่เมืองโยโกฮาม่าเนี่ยได้เปิดท่าการค้ากับชาวต่างชาติในปี1859ก็ได้มีพ่อค้าชาวจีนจำนวนมากเนี่ยนะครับเดินทางเข้ามาค้าขายแล้วก็ตั้งรกรากกันอยู่ที่นี่ก็เลยจะเห็นนะครับว่าไชน่า
น่าทาวน์ที่นี่เนี่ยก็จะตั้งอยู่ไม่ไกลจากบริเวณชายฝั่งที่เป็นเมืองท่าเรือเลยแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับตรงนี้ก็ได้กลายเป็นเหมือนกับย่านการค้าซะมากกว่าที่อยู่อาศัยแล้วแหละในพื้นที่ตามตรอกซอยต่างๆนะครับจะมีร้านอาหารมากถึง600ร้านเลยนะฮะบริเวณนี้มีครบทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่แบบดั้งเดิมจนถึงแบบฟิวชั่นสมัยใหม่แต่นอกจากร้านต่างๆเลยนะครับยังมีวัดจีนอยู่ในนี้ด้วยชื่อว่าวัดคันเทเบียวซึ่งเป็นวัดจีนที่เก่าแก่ที่สุดในโยโกฮาม่าแล้วนะครับคนมักจะชอบมาขอพรในเรื่องการงานการเงินกันถือว่าเป็นย่านที่คึกคักที่สุดแห่งหนึ่งในโยโกฮาม่าเลยว้าวเฮ้ยสมกับเป็นไชน่าทาวน์ของแท้ก็คือมันจะเป็นซอยนะฮะแล้วก็จะมีโคมแดงๆห้อยไว้เพื่อให้เข้าใจถูกแล้วว่านี่คือไชน่าทาวน์ของจริงต้องเป็นแบบนี้เนี่ยฮะไชน่าทาวน์ก็คือเนี่ยผมมาวันอังคารเนี่ยคนก็ยังแบบเต็มไปหมดเลยปกติเนี่ยเขาก็จะขายแบบพวกของกินเล่นแบบอาหารจีนหรืออะไรที่มันแบบกินง่ายๆอารมณ์สตรีทฟู้ดแล้วก็มีจำปงนะฮะหลายคนน่าจะเคยดูเทปที่เราไปนางาซากิตอนนั้นเนี่ยก็มีการพูดเรื่องจำปงถ้าใครอยากรู้ว่าจำปงคืออะไรนะฮะก็ไปดูในเทปนั้นเขาบอกว่ามาที่นี่ครับเราต้องกินทาร์ตไข่นะมันจะมีแบบพวกอาหารจีนมีทาร์ตไข่อย่างเงี้ยแล้วก็ร้านชื่อว่าฮ่องกงอ่ะไซอุกิซาอิอุกิไม่รู้อ่านถูกไหมและได้สิ่งนี้มาครับนี่ฮะทาร์ตไข่เดี๋ยวเรามาชิมดีกว่าเพราะเขาบอกว่ามันอร่อยและหอมหวนหวานกำลังดีดูแป้งเลยซุปรัมปิ้งนะครับมันจะมีทั้งหมดแบบ3สีนะฮะแล้วก็ผมจำได้ว่าเวลามันกัดเนี่ยน้ำข้างในเนี่ยมันจะทะลักออกมาอย่างสีเขียวเนี่ยชาเขียวผักหรือเปล่าฮะผักหรือเปล่าเฮ้ยผักเหรอไม่เอาสีส้มล่ะสีส้มอาจจะเป็นแครอทเลวจริงๆกัดปุ๊บบูมละลายในปากทุกคนได้เห็นอิทธิฤทธิ์ของมันแล้วสินะก็คืออย่าไปกินอยู่ตรงหน้าตรงข้างคนอื่นนะอืมอุ้ยกุ้งแน่ๆสัมผัสจากรสชาติอืมอร่อยอืมอร่อยดูดิทุกคนอ่ะให้ดูไส้ข้างในเห็นไส้ไหมเห็นป่ะอืมคือจะมีฝั่งนึงเป็นแป้งหนาๆอีกฝั่งนึงเป็นบางๆฮะแล้วตรงกลางเป็นเนื้อตัดที่แบบบดมาแล้วอร่อยอ่ะฟู้ดใครอยากหาของกินเล่นนะฮะอร่อยอร่อยเดินเล่นมีความสุขก็ข้างหน้าเลยนี่ตรงนี้เขาเมื่อกี้ทีมงานคุณภาพเราบอกว่าข้างหน้าทางเข้าเนี่ยมันถ่ายรูปสวยนี่ฮะเห็นไหมมันจะมีตึกนี้แหลมๆอยู่คล้ายๆแบบตึกไอรอนแฟตที่นิวยอร์กอันเดี๋ยวลองดูโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปกันดั้มแฟคทอรี่นะฮะอันนี้น่าจะเป็นป้ายหลักนะครับทางเข้าไชน่าทาวน์อย่างเป็นทางการเพราะว่าใหญ่มากเออแต่ไม่ค่อยเห็นเขาใช้สีน้ำเงินเนาะปกติถ้าเป็นแบบจีนๆมาปุ๊บนี่แดงกับทองต้องมาก่อนแล้วอันนี้เป็นน้ำเงินทองนะฮะเดินมาเรื่อยๆฮะข้างหน้าเราคือสวนสาธารณะของที่นี่ชื่อว่าสวนยามาชิตะโอ้ยสวยมากเลยสวนกำลังแบบเหลืองอร่ามเลยฮะทุกคนนี่ฮะทุกคนตรงนั้นคือมารีน่าทาวเวอร์นะฮะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถขึ้นลิฟต์เนี่ยฮะแล้วก็ไปชมวิวทั้งเมืองได้เหมือนกันนะเผื่อใครสนใจก็ไปอันนั้นได้ฮะอันนี้ก็แนะนำเฉยๆนี่ฮะถนนริมถนนบ้านเขานี่มันแบบสุดจริงๆนี่ยังเหลืองไม่เต็มที่นะนี่แค่แบบว่าเขียวอ่อนๆถ้าเหลืองหมดนี่แบบน่าจะแบบสุด
ถึงสวนแล้วมากันที่สวนยามาชิตะนะครับเป็นสวนสาธารณะประจำเมืองถูกสร้างขึ้นตอนปี1930ครับถือว่าเป็นช่วงที่ทางการของโยโกฮาม่านะครับต้องการฟื้นฟูและปรับปรุงพื้นที่หลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในคันโตส่วนนี้นะครับก็จะอยู่ติดริมน้ำเลยนะครับมีความยาวเลียบชายฝั่งประมาณ750เมตรนะครับถือว่าเป็นสวนสาธารณะริมทะเลแห่งแรกของญี่ปุ่นนะครับและจุดที่พลาดไม่ได้เลยนะครับทุกท่านนั่นคือในสวนเนี่ยเขาจะมีพิพิธภัณฑ์เรือเดินสมุทรอยู่ครับที่มีชื่อว่าฮิกาวามารุนะครับจะเป็นเรือเดินสมุทรจริงๆที่เคยถูกใช้งานในช่วงปี1930ถึง1960ซึ่งเดินทางจากเมืองโยโกฮาม่าไปยังเมืองแวนคูเวอร์แคนาดากับเมืองซีแอตเทิลที่อเมริกาเลยนะถือว่าเป็นเรือลำเดียวนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาก่อนช่วงสงครามโลกครั้งที่2และยังหลงเหลืออยู่ครับแถมในปี2016นะครับก็ได้ถูกเลือกให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศอีกด้วยข้างหน้าเราก็คือเป็นโซนริมน้ำผมชอบมากเลยผมชอบสวนสาธารณะที่ญี่ปุ่นนะครับมันแบบมันจะมีพื้นที่กว้างขวางแล้วก็ชิลแล้วก็เรือลำนี้นะครับทุกวันนี้นี่เขาไม่ได้เป็นเรือแล้วนะเขาเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเกี่ยวกับการเดินเรือเพราะเผื่อใครสนใจเรื่องพวกนี้สามารถขึ้นไปศึกษาได้นะสวยงามครับถ่ายรูปเป็นแบ็คกราวด์อย่างนี้ก็ได้ข้างหลังเราเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นแบ็คกราวด์ที่สามารถถ่ายรูปได้นะฮะแล้วก็นี่เรือลำนี้ฮะทุกคนก็จริงๆเป็นเรือที่ผ่านสงครามโลกครั้งที่2มาแล้วนะก็เป็นการปลดประจำการเสร็จปุ๊บก็มาเป็นพิพิธภัณฑ์นะฮะแล้วก็มาเป็นโลเคชั่นให้คนเนี่ยสามารถถ่ายรูปเป็นแบ็คกราวด์อย่างนี้ได้ด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ครับเราอยู่ริมน้ำเนี่ยรู้สึกไหมฮะไม่รู้สึกหรอกผมมารู้สึกเองอยู่คนเดียวเป็ดมันเนี่ยคอแหบเสียงแหบมาเราเจ็บคอสิอันนี้ไอ้เป็ดนี่มันไม่ได้ใช้โพพอริสนะครับแต่ผมมีโพโพลิสครับเพราะว่าต้องบอกว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วตอนนี้นะครับแล้วผมจะเป็นบ่อยมากเวลาอากาศเย็นเนี่ยมันจะมีความแบบระคายคอแบบนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่อยๆอย่างเงี้ยนึกออกไหมนี่ครับเราก็จะพ่นสิครับเสียงดีเลยไหมครับไม่น่าเชื่อเลยครับฟู่ชุ่มคอครับฟู่สำหรับตัวช่วยของเราในทริปนี้นะครับนี่คือ Propolis Plus สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอแล้วก็ระคายคอและช่วยให้ชุ่มคอด้วยครับคือเวลาที่อากาศเปลี่ยนแล้วทำให้ไม่สบายมีอาการเจ็บคอระคายคอนะครับเราก็สามารถใช้ Propolis Plus ตัวนี้นะครับใช้แล้วเนี่ยมันจะรู้สึกเลยว่าโอเคขึ้นและบอกเลยนะครับว่า Propolis เนี่ยครับยังปลอดภัยอีกด้วยนะสามารถพ่นได้บ่อยๆเลยนะเพราะเขานะครับผ่านการตรวจสอบจากสถาบันทดสอบมาตรฐานสากลมาแล้วว่าปราศจากสารปนเปื้อนและยังมีงานวิจัยจากสถาบันทางการแพทย์ชั้นนำรับรองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับเราสามารถมั่นใจได้ในเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็ความปลอดภัยได้เลยและที่ผมชอบครับคือรสชาติดีอีกด้วยนะมีรสน้ำผึ้งไม่หวานพ่นแล้วจะรู้สึกเย็นๆสบายคอใช้แล้วไม่อีใช้ง่ายนะครับพกพาง่ายด้วยนะใครที่ไม่สบายนะครับไม่ว่าจะเพราะอากาศเปลี่ยนหรือว่าป่วยแล้วก็ทำให้เจ็บคอระคายคอเวลามาญี่ปุ่นอย่างเงี้ยอากาศมันเย็นใช่ไหมก็ต้อง Propolis Plus นะครับสเปรย์พ่นคอตัวนี้เลยขวดเดียวเอาอยู่ตอนนี้เหมือนจะมืดๆนะครับแต่ยังไม่มืดนะจริงๆตอนนี้เพิ่งบ่าย3 10นาทีแต่ประเด็นคือเขาเรียกว่ามันมีเมฆเยอะมากเพื่อแบบมาบังแสงตอนนี้ก็เลยเหมือนดึกแล้วแต่จริงยังไม่ดึกเลยนะทุกคนเนี่ยส่วนนี้ดีมากเลยแบบทุกคนพาน้องหมามาเดินเล่นมาพักผ่อนกันชิลๆเนี่ยแล้วก็วิวข้างๆคือสวยมากนะตรงนู้นคือ Gundam Factory นะครับมองเห็นตั้งแต่จากฝั่งนี้เลยนะแต่ว่าประเด็นเลยคือวันนี้มันไม่เปิดแต่เราจะถ่ายรูปจากข้างนอกเข้าไปก็น่าจะได้ฟิลอยู่เพราะมันตัวใหญ่มากไปตอนนี้เดินมาใกล้ๆนะฮะคือจริงๆมันเดินมาใกล้ๆได้นะแต่ว่าแค่เข้าไปข้างในไม่ได้คือราคาเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบใช่ไหมก็คือเข้าไปข้างในเฉยกับอีกแบบนึงคือเดินขึ้นไปในตึกไอ้ทาวเวอร์นั่นเลยอะที่ไปดูแบบส่วนต่างๆของตัวกันดั้มได้เสียดายมาผิดวันซะอย่างนั้นไม่เป็นไรฮะเราถ่ายรูปจากข้างนอกได้เนาะออกมาจากสวนสาธารณะไปไม่ไกลนะครับเราจะมากันอีก1แลนด์มาร์คที่ถูกใจคนรักอนิเมะแน่นอนครับนี่ก็คือ Gundam Factory นะครับเป็นช็อปของอนิเมะเรื่อง Gundam ที่เป็นเรื่องที่ดังมากๆของญี่ปุ่นแล้วแหละและไฮไลท์เลยครับก็คือเจ้าหุ่น Gundam ยักษ์ตัวนี้ครับเป็น Gundam รุ่น RX78F00 นะครับซึ่งโอ้โหบอกเลยว่าถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ40ปีของ Gundam และด้วยความพิเศษของเขาเลยนะครับมีขนาดเท่ากับของจริงนะทุกคนก็คือถ้าใครเคยดูอนิเมะและจินตนาการว่าเฮ้ยของจริงเนี่ยมันจะใหญ่ขนาดไหนนะมา
ดูอันนี้ครับนี่คือขนาดเท่าของจริงเลยนะสูงแบบนี้เลยแหละฮะประมาณ18เมตรนะครับและแน่นอนนะครับไม่ได้ตั้งไว้เฉยๆด้วยนะแต่ว่าของจริงนี่คือขยับได้ด้วยนะถึงขนาดที่ในปี2020นะครับได้รับการรับรองจาก Guinness World Record เลยนะครับว่าให้เป็นหุ่นยนต์ Humanoid นะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าเขาไม่ได้ตั้งอยู่ถาวรนะครับจะมีการจัดแสดงอยู่ถึงแค่วันที่31มีนาคม2024เท่านั้นครับเพราะฉะนั้นใครมีแพลนจะมาเที่ยวญี่ปุ่นนะครับเป็นแฟนกระด้ําต้องรีบมาส่วนผมรีบมาแล้วแต่มาผิดวันวันนี้เขาปิดครับใช่แล้วครับแล้วด้านหลังของผมก็คือกันดั้มขนาดเท่าของจริงที่เราเข้าไปไม่ได้เพราะมาผิดวัน อะไรครับนี่นะครับแต่ว่าเท่มากตัวมันเริ่มแบบตัวใหญ่เลยทำได้แค่นั่งมองจากภายนอกไกลๆเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะนั่งบัสนะครับกลับไปตรงตึกแลนด์มาร์คอันแรกเพราะว่าเราจะขึ้นไปดูวิวด้านบนซึ่งมันน่าจะมืดพอดีอาจจะเริ่มเห็นไฟเป็นไปได้ถ้าทันนะทุกคนแต่ช่วงนี้มันมืดเร็วนะฮะกลับมาที่เดิมครับเดี๋ยวเราจะเดินด้านล่างบ้างรอบแรกเรานั่งกระเช้ามาแล้วตอนนี้เราจะไปข้างล่างอุ้ยสวยมากทุกคนเห็นป่ะโอ้โหมันแบบมันเป็นช่องในตึกพอดีอ่ะมันเหมือนตรงนี้มันเป็นรางรถไฟเก่าป่ะหรือว่าผมคิดไปเองเนี่ยมันเหมือนแบบไอ้ตรงรางข้างรถไฟนี่ครับข้างล่างก็เป็นเหมือนสวนสาธารณะอีกอันนึงคือเราสามารถที่จะเดินทะลุข้างใต้ครับแล้วก็มีเคเบิลคาร์เนี่ยผ่านไปบนหัวสวยมากอีกแล้วด้านขวาของผมตอนนี้ครับมันจะเป็นเหมือนอนุสรณ์สถานนิพพอนมารุเมมโมเรียลพาร์คก็คือจะเป็นเรือลำใหญ่ๆที่หลายๆคนน่าจะเห็นรูปเวลาแบบว่าพูดถึงโยโกฮาม่าอะไรเงี้ยจะมีแบบเป็นรูปเรือด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะมีตั๋วให้ขึ้นไปชมได้ด้วยนะฮะเผื่อใครสนใจแต่ว่าตอนนี้เราจะขึ้นไปที่ตึกแลนด์มาร์คแล้วมันอยู่ข้างหน้าเราตรงนี้นะครับจะเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คประจำเมืองโยโกฮาม่าก็คงไม่ผิดนะเพราะว่าถ้าโตเกียวมีสกายทรีโยโกฮาม่าก็มีที่นี่แหละและนี่คือโยโกฮาม่าแลนด์มาร์คทาวเวอร์นะครับเป็นตึกที่สูงที่สุดในโยโกฮาม่าแล้วมีความสูงอยู่ที่296เมตรและยังเป็นโครงสร้างของตึกที่สูงที่สุดเป็นอันดับที่4ของญี่ปุ่นด้วยนะครับรองมาจากโตเกียวสกายทรีโตเกียวทาวเวอร์แล้วก็อาบิโนฮารุกัสซึ่งตึกนี้เนี่ยนะครับมีทั้งหมด73ชั้นด้วยกันด้านในนะครับก็จะเป็นตึกคอมเพล็กซ์นะครับที่รวมเอาไว้หลายๆอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นพวกแหล่งช้อปปิ้งร้านอาหารที่สำนักงานนะครับแต่ไฮไลท์เลยครับคือจุดชมวิวเมืองที่อยู่ชั้น69ครับที่เราเรียกกันว่า Sky Garden นั่นเองเป็นอีกจุดนะครับที่ผมคิดว่าไม่ควรพลาดนะฮะถ้าเกิดว่าเรามาโยโกฮาม่าเนี่ยบนนั้นวิวสวยมากนะครับและโดยเฉพาะช่วงพระอาทิตย์ตกดินนะครับโอ้โหบอกเลยว่าต้องขึ้นมาดูอ๋อและที่สำคัญครับถ้าวันไหนท้องฟ้าปลอดโปร่งนะครับเราสามารถเห็นภูเขาไฟฟูจิจากด้านบนได้ด้วยโอเคครับเข้าตึกมาแล้วก็ขึ้นมาชั้น3นะชั้น3จะเป็นออฟฟิศสำหรับขึ้นดาดฟ้าที่ตึกแลนด์มาร์คไปดูกันและนี่คือสกายการ์เด้นนะเห็นป้ายอย่างนี้ฟ้าจากชั้น3ปุ๊บเข้ามาครับแล้วก็ไปซื้อตั๋วนี่ผู้ใหญ่นะครับ 1,000 คนอายุ65 800เด็กนักเรียน500เด็กจิ๋ว200ครับใครมีเงินสดเนี่ยซื้อตู้ก็ได้นะฮะตู้เนี่ยไม่มีคนต่อเลยแต่ถ้าต้องซื้อจากเคาน์เตอร์เนี่ยก็จะต้องรอคิวนิดนึงก็คือเราจะต้องขึ้นไปชั้น69นะซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของลิฟต์นี้เดี๋ยวรอแป๊บนึงมาแล้วลงมาแล้วเร็วมากอ
มาแล้วฮะเราตะโกนพร้อมกันว่าวิวสันโอ้โหวิววันนี้ที่นี่สวยจริงเห็นสวนสนุกเห็นทุกอย่างตอนนี้เขามีธีมนะครับฉลอง Warner Brothers นะครับครบ100ปีแล้วสุดยอดเนี่ยแล้วก็มีประวัติศาสตร์ว่าหนังที่เขาสร้างเนี่ยครับในแต่ละปียาวมาจนถึงเนี่ยปัจจุบันโหเรื่องอะไรบ้างเนี่ยทุกคนใครทันเรื่องไหนบ้างยาวมายัน Harry Potter Spartan นะฮะ Superman โหนี่ Black Adam แล้วก็มาชาเซมล่าสุดคือด้านบนเนี่ยเราเดินวนได้แบบ360เลยนะแล้วก็มีฮีโร่จาก DC ยืนอยู่ตอนนี้นะครับทุกคนมานั่งรอดูพระอาทิตย์ตกกันเห็นไหมข้างหลังก็คือข้างหน้าเราเนี่ยครับเป็นทิศตะวันตกแต่ประเด็นคือวันนี้ไม่น่าเห็นหรอกเพราะว่าวันนี้เมฆหนามากเห็นแค่แบบแสงแบบลอดๆมานิดหน่อยๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็น่าจะจบด้วยการที่ไม่ได้เห็นพระอาทิตย์ตกนะฮะแต่ว่าถ้าใครอยากดูไฟในเมืองเนี่ยเราสามารถรอได้นะว่าเอ๊ะว่ามันจะมีไฟขึ้นมาตอนไหนเอาง่ายๆถ้าวันไหนอากาศโปร่งนะครับบนนี้เห็นฟูจินะครับเห็นฟูจิไม่พอตอนพระอาทิตย์ตกเห็นพระอาทิตย์ตกหลังฟูจิอีกแต่วันนี้ทุกคนไม่น่าเชื่อฮะนี่คือโกเว้นโกฮะทุกคนโอ้โหนี่ซูมเลยทุกคนเห็นเงาไหมเงาอยู่นี่เนี่ยครับเงาของฟูจิเป็นแค่เงาแสนเศร้าเหลือเกินตอนนี้มืดแล้วนะฮะเมืองเปิดไฟเรียบร้อยนะครับสวยงามมากนั่งจิบๆแล้วมองพระอาทิตย์ตกนี่สินะความสุข very good โอเคฮะก็เดี๋ยวเราน่าจะคือตอนแรกอ่ะตั้งใจจะไปราเมงมิวเซียมแต่ราเมงมิวเซียมมันอยู่ชินโยโกฮาม่าซึ่งจริงๆเนี่ยถ้ามันจะไปมันต้องใช้เวลาอีกประมาณ30นาทีนะแต่เรามานั่งชั่งน้ำหนักหรือว่าจะรอถ่ายไฟได้เห็นเมืองเนี่ยตอนกลางคืนบนนี้หรือว่าจะไปพิพิธภัณฑ์ดีสุดท้ายก็ตัดสินใจว่าอยู่นี่ดีกว่าเพราะว่ารอถ่ายไฟเพราะเมืองโยโกฮาม่าเนี่ยไฟสวยฮะไฟเยอะมากนะก็เดี๋ยวถ่ายไฟแล้วก็กินข้าวก็จะเป็นการจบทริป1วันนะครับวันเดย์ทริปจากโตเกียวมาโยโกฮาม่าแบบง่ายๆนะเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งบ้างนะคือตอนนี้ทุกฝั่งมืดหมดแล้วนะฮะอันนี้เป็นฝั่งท่าเรือฝั่งท่าเรือก็สวยเขามีที่นั่งให้ชมทุกคนเลยนะเนี่ยฝั่งนี้จะเห็นสวนสนุกนะฮะแล้วก็มีไฟมีชิงช้าโอ้ฝั่งนี้สวยมากเห็นอ่าวเห็นไฟเดี๋ยวจะไปกินข้าวซึ่งเราจะกินที่ตึกนี้เลยเพราะว่าพี่เกียรติไปหาข้างนอกแล้วในตึกนี้มีร้านยากินิคุอยู่นะทุกคนซึ่งน่าจะเป็นร้านที่อร่อยหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะรีวิวใน Google กลางๆนะครับไม่ได้ดีมากประมาณ3เกือบ4แต่ว่าด้วยความที่มันอยู่ในเนี้ยก็เลยแบบอ่ะลองดูซะหน่อยเดี๋ยวบอกว่าโอเคไหมทุกคนมันมีคาเฟ่กินธรรมะว่ะนี่คุณกินเฮ้ยมีอยู่จริงนะคนไม่อ่านไม่รู้เรื่องสักคนนะโอ้ไม่อ่านกินธรรมะนี่ร้านเนื้อย่างยากินิคุและเนื้อย่างแสนอร่อยเป็นไงทางร้านผมบอกเลยมีแค่เราถือว่าเราเพิ่งเปิดตอนนี้ยังไม่หกโมงเลยที่เพิ่งห้าโมงครึ่งนะฮะก็คือเราเป็นกลุ่มเดียวในทางร้านนี้เพราะยังไม่มีใครมาสั่งมาแล้วเรียบร้อยนะฮะเราจะเริ่มจากมีตั้งแต่ลิ้นนะฮะลิ้นวัวอุ๊ยนี่ความร้อนมันช่างโชดช่วงเราก็จะลองไปทีละอันนะฮะมีอันไหนคาลูบิไม่แน่ใจชิมให้ทุกอันอย่างละชิ้นก่อนว่าแต่ละอันเป็นยังไงส่วนอันนี้น่าจะตัวท็อปสุดนะ4อย่างครับระหว่างนั้นนะฮะเราก็มาดูกันว่าผลงานแต่ละชิ้น
เริ่มแล้วฮะเพราะว่าร้านนี้จริงๆเรามาเร็วเพราะว่าเขาเปิด5โมงครับ5โมงครึ่งเรามาแล้วเพราะว่าเราอยู่ตึกนี้พอดีหรือจริงๆอาจจะเหงาอย่างนี้มานานแล้วก็ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นการกินสุ่มแบบไม่ตามอินเทอร์เน็ตนะครับผมเอาล่ะมาดูกันว่าเนื้อแต่ละอันที่เราทำไปนี้มันจะดีหรือไม่โอเคฮะเราจะเริ่มจากสิ่งนี้ซึ่งผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าคืออะไรเพราะลืมไปแล้วตอนเนี้ยไม่เป็นไรใช้ได้เลยนะน้ำจิ้มเขาจะออกหวานนิดๆแต่มีความเค็มอยู่ส่วนนี้คือลิ้นวัวนะก็อร่อยนี่อันนี้น่าจะเป็นคาลูบินุ่มอุ้ยอันนี้ละลายว่ะกินแล้วแบบละลายในปากไม่ละลายในมือน่าจะเป็นช็อตริปมั้งไม่แน่ใจสั่งเยอะแล้วเริ่มสับสนแล้วเนี่ยสลับแล้วอันนี้น่าจะอันนี้น่าจะคาโรบิเมื่อกี้น่าจะช็อตริปเพราะว่ากินเท็กเจอร์มันจะรู้นอกคนละแบบเฮ้ยวันนี้ไม่เร็วนะฮะทุกคนเผื่อใครมาโยฮาม่าแล้วอยากกินเนื้อย่างต่อลงมาใครได้เลยโอเคเรียบร้อยครับทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกลับไปโตเกียวนะครับนี่ก็คือวันเดย์ทริปนะจากโตเกียวมาโยโกฮาม่าจริงๆมาง่ายมากนะครับเรานั่งรถไฟมาประมาณชั่วโมงเดียวเราถึงเลยมีอีกหลายที่ที่ผมไม่ได้ไปนะอย่างกันดั้มแฟคทอรี่เนี่ยคือยังไม่ได้เข้าไปข้างในนะครับอันนี้พลาดรูโดคัพนะครับวันนี้ปิดนะแต่ถ้าใครมีเวลาเยอะหน่อยครับก็ลองข้ามไปราเมงมิวเซียมก็ย่อมได้เหมือนกันนะก็จริงๆต้องบอกว่ามันมีที่เที่ยวเยอะนะครับแต่สำหรับใครที่แบบไม่ได้กะว่าเอ้ยจะมาอยู่โยโกฮาม่าหลายวันเอาแค่แบบตอนเช้าแล้วเย็นกลับจากโตเกียวเนี่ยผมว่าแผนประมาณนี้ดีนะแล้วยังมีของกินอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายครับก็มากินกันได้และสุดท้ายนะครับต้องบอกว่าใครก็ตามครับที่มีไลฟ์สไตล์แบบผมนะฮะต้องเดินทางบ่อยๆเนี่ยผมก็แนะนำครับนี่ฮะให้พกเอาไว้นะครับติดตัวไปด้วยนะครับโพโพลิสพลัสนะครับสเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอและช่วยให้ชุ่มคอนะครับพอมีอาการเจ็บคอหรือระคายคอปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะมาจากการป่วยหรือว่าเราไม่สบายนะครับหรือว่าตอนนี้อากาศเปลี่ยนแปลงใช่ไหมมันเริ่มหนาวๆแล้วนะครับก็ต้องสเปรย์โพโพลิสพลัสตัวนี้เลยนะสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปหรือว่าห้างสรรพสินค้าทั่วไปได้เลยนะครับก็ว่าแล้วสุดท้ายสักหนึ่งทีก่อนกับสินใสขึ้นมาทันทียังไงโอเคฮะไว้เจอกันใหม่วันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะฮะไปเรือ